ันนี้ผมได้ยินเกิดตั้งอยู่นี้เรื่องนึงครูครับบอกว่าเป็นคนดีรับผมเข้ามาครับไม่ต้องไปไปกราบครูหน่อยรู้ป่ะวันนี้ได้คำตอบแล้วนะคะเป็นน้องชายที่มากความสามารถว่าสู้กับไอ้นะสุดยอดมากครับเป็นซีนใหญ่เลยนะคุณกฤทธานะคะเสียน้ำตาทั้งครูและศิษย์จริงๆค่ะเมื่อลำเพลินวงศกรขอกราบเท้าครูสลาคุณวุฒิกลางเวทีศิลปินหนุ่มร้องไห้เพราะก้านไว้ไม่ไหวค่ะหลังจากได้ยินครูพูดเองว่าเจอเขาเนี่ยก่อนใครเลยแล้วก็พามาอยู่ในแกรมมี่ตอบสิ่งที่ตามหามาตลอด7ปีว่าใครคือผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสเข้าสู่ค่ายเพลงลูกทุ่งกรุยทางก้าวแรกของหมอลำโอป้าลำเพลินวงศกรก่องแจ้งเกิดจากเพลง200ล้านวิวนะคะห่อหมกพวกไปฝากป้าก็กลายเป็นซีนอบอุ่นที่ช่างภาพรัวชัตเตอร์แทบไม่ทันค่ะเพราะว่าเซอร์ไพรส์จริงๆไม่มีใครรู้ว่าครูจะพูดสิ่งนี้นะคะเกิดขึ้นในงานเปิดอัลบั้มถนนคนเพลินค่ะที่ครูสลาเป็นโปรดิวเซอร์ถามว่าทำไมครูสลาไม่เคยบอกเลยครูตอบว่าใครพามาไม่ใช่เรื่องสำคัญหรอกค่ะเพราะไหนที่สุดลำเพลินก็โด่งดังด้วยฝีมือของตัวเองทั้งหล่อเสียงเพราะแต่งเพลงเล่นดนตรีนะคะซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาครูยอมรับเลยว่าห่างกันในสายงานแต่ว่าเฝ้ามองมาตลอดทำให้ศิลปินแห่งชาตินักปั้นยังคงสอนทางอ้อมค่ะโดยอัลบั้มนะคะโปรเจกต์อัลบั้มที่ตั้งว่าค่ะตั้งใจจะจับคู่ลำเพลินชนกับมนแคนแก่นคูนร้องเพลงด้วยกันเป็นครั้งแรกแต่พอต้องประกบรุ่นใหญ่ก็ต้องทำกันบ้านหนักค่ะตอนนี้เพิ่นเป็นฟ้าคนเป็นฟ้าจำใส่สมองเอาไว้แม้นน้ำตาสิราคำถามที่ไม่มีคำตอบเลยสำหรับผมมาด้วยระยะเวลา7ปีเต็มๆที่ผมเป็นศิลปินมาเวลาผมไปรายการมีคนถามผมว่าลำเพลินเข้าแกรมมี่มาได้ยังไงผมก็บอกว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งที่พาผมเข้ามาแต่เขาไม่ประสงค์ที่จะออกนามเขาไม่บอกว่าเขาเป็นใครผมก็ไปเที่ยวถามพวกพี่ๆที่เดินทางร่วมกันกับผมมาพี่ใครกันแน่ใครพี่ก็ไม่รู้ไปถามใครใครก็ไม่รู้ถามใครใครก็ไม่รู้แล้ววันนี้ผมมาฟังครูพูดแล้วครูพูดหลุดมาคำหนึ่งว่าครูเป็นคนที่เอาผมเข้าแกรมมี่ผมไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยเพราะว่าผมเฝ้าตามหาบุคคลคนนี้มา7ปีเต็มๆสาเหตุที่ผมร้องไห้เพราะว่านี่แหละครับเพราะว่าเขาเป็นคนให้ชีวิตผมการอ้างตัวเองว่าเป็นคนพาเข้าพาออกเป็นเรื่องอาจจะไม่สำคัญสำหรับครูแต่อยากมองว่าลูกหลานที่เราเฝ้ามองเขาได้อยู่ในที่ได้เปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความสามารถด้วยกันครูก็อยากเอาลำเพลินมาประกบมนแคนเลยอยากให้น้องได้รู้ว่าที่มนแคนเขาก็ร้องแบบบ้านๆแหละแต่เขาร้องแบบมาจากใจแล้วก็ไม่มีการปรุงแต่งแล้วก็ถูกยอมรับบางครั้งลำเพลินอาจจะต้องเรียนวิชานี้จากเขาไหมก็ไม่บอกน้องว่าต้องร้องยังไงเพราะว่าเขาเป็นศิลปินแล้วเราก็ให้เกียรติน้องแต่พอเขาได้ประกบกับรุ่นใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะรู้เองว่าเขาต้องทำยังไงอีกเขาก็มาขอร้องซ้อมอีกหลายครั้งเลย